สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะและอย่างที่บอกเอาไว้ในคลิปที่แล้วนะคะว่าคลิปถัดมาที่จะได้ชมกันนะคะจะเป็นคลิป favorites นั่นเองค่ะซึ่งเราห่างหายกับ favorites of the month ไปพอสมควรเลยนะคะคลิปนี้กลับมาในปลายเดือนกุมภาพันธ์เข้าต้นเดือนมีนาคมเพราะฉะนั้น favorites ของเรานะคะก็จะเป็น favorites ประจําเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองค่ะจะมีอะไรเดี๋ยวรอติดตามชมนะคะมีของใหม่ที่ยังไม่เคยพูดถึงหลายอย่างเหมือนกันค่ะคิดว่าหลายๆคนน่าจะสนใจกันนะคะยังไงเดี๋ยวรอติด นะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด subscribe ช่อง daily cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ3อย่างที่พูดทุกต้นคลิปเพราะว่าหลายคนอ่ะมาดูแต่ไม่สับตะไครา้ไงเราก็อยากจะให้แบบเออได้รับ notification ว่าคลิปใหม่ออกอะไรอย่างนี้กันนะคะเพราะฉะนั้นก็กด subscribe เป็นกําลังใจช่องนี้ของมูเมกันด้วยกันละกันนะคะเราอยู่กันที่3ามแสนซับแล้วนะคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคุณมาเป็นพวกเดียวกับเราดีกว่านะคะกด subscribe เอาไว้นะคะเดี๋ยวไปดูกัน,นะคะ่ะว่า favorites ของเดือนกุมภาพันธ์ พันธ์ประจำปี2024มีอะไรบ้างคะ่ะ อย่างแรกเลยนะคะก็ต้องบอกว่าในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการเดินทางพอสมควรเลยนะคะตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมเนาะเราก็ไปนิวยอร์กมาไปคอสตาริกากับเอสเตลอเดอร์มาตามที่ได้เห็นบล็อกกันไปแล้วนะคะแล้วก็มีแวะเวียนไปทางญี่ปุ่นด้วยนั่นเองนะคะซึ่งก็ได้ผลิตภัณฑ์บิวตี้มาเยอะแยะมากมายเลยนะคะหลายอย่างยังต้องลองอยู่เพราะว่ามันเหมือนแบบเพิ่งได้มาไม่นานอะ่ะแล้วก็ทุกวันก็คือมีงานเพราะฉะนั้นบางทีเราไม่อยากลองของใหม่นี่ออมาคุณผู้ชมเราก็อยากจะอยู่กับอะไรที่เรามั่นใจว่าเราแต่งออกไปแล้ว สวยแน่เรารอดแน่อะไรเงี้ยของใหม่หลายอย่างก็เลยยังนอนนิ่งอยู่ในกระเป๋าอยู่นะคะเดี๋ยวยังไงเราจะรีบมาลองกันแล้วก็ปลายเดือนมีนาะคมค่อยมาว่ากันใหม่แต่ว่ามีหลายต่อหลายอย่างเลยนะคะที่เป็นเฟรนด์ประจําเดือนนี้ที่เราคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะสนใจนะคะตัวแรกที่คิดว่าโลกอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะสกินแคร์เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยอึ้งกันหนะักมากๆนะคะนั่นก็คือตัว VT Redo Shot อันนี้นั่นเองนะคะซึ่ง VT Redo Shot อันนี้เนี่ยมองไ,มไปไปได้มาจากที่ญี่ปุ่นนะคะ เนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยทางเกาหลีก็คือโซลเอาท์ตลอดเลยนะคะแล้วขนาดที่ญี่ปุ่นเองอะ่ะก็ไปได้ในจังหวะที่ไม่คิดว่าจะได้เพราะว่าในเมืองนะคะก็คือโซลเอาท์หมดเลยร้านคอสเมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็คือไม่มีขายเลยแต่มุไมไปได้ที่สนามบินนะคะที่นาริตะตอนก่อนบินออกมันจะมีร้านขายยาอยู่ก็เดินเข้าไปดูแล้วก็เจอพอดีพอดีนะคะคือตอนที่ไปซื้อที่คอสเมอ่มันจะได้รีดอันที่เป็น300แล้วก็500แต่ว่าอันที่เป็นจุดเริ่มต้นก็คือร้อยช ะะขายหมดทั่วประเทศเลยหายากมากๆถามว่าตัวนี้มันคืออะไรเราบอกตรงๆว่าเราก็ยังงงอยู่ว่ามันคืออะไรแต่เขาบอกว่ามันเป็นเซรั่มที่ใช้นวัตกรรมของญี่ปุ่นนะคะตอนแรกเราคิดว่ามันเป็นนวัตกรรมของทางเกาหลีเพราะ VT มันเป็นแบรนด์เกาหลีใช่ป่ะแต่เขาบอกว่าไอ้เจ้า r ี d o ที่ทําตัวเหมือนเข็มเนี่ยนะคะมันเป็นนวัตกรรมที่คิดค้นโดยชาวญี่ปุ่นคุณผู้ชมอันนี้คิดว่าน่าจะถูกนะจากที่ไปค้นพบค้นหามานะพยายามเต็มที่แล้วคือคําว่า r ี d o Shot ของเขาอ่ะเขาบอกว่า มันเป็นลักษณะเหมือนแบบเทคโนโลยีที่ทําให้สกินแคร์นี้เวลาทาลงไปอะ่ะมันเหมือนเข็มคุณผู้ชมเป็นเข็มที่ทําให้สกินแคร์ตัวนี้รวมถึงสกินแคร์อื่นๆที่ใช้หลังจากตัวนี้ค่ะมันสามารถซึมเข้าผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นตัวเขาเองอะ่ะเขาบอกว่าเขามีความสามารถในเรื่องของการทําให้ผิวของเราได้รับความชุ่มชื้นเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มของซิกาแล้วก็ไฮยาลอนนะคะคือซิก้าก็แน่นอนว่าเน้นในเรื่องของการแบบปลอกประโลมผิวซึ่งพอรู้นึกถึงเข็มกับ ประโลมผิวมันดูไม่เข้ากันเลยใช่ไหมแต่งงมากว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากๆจริงๆนะคะตัวนี้พอเราใช้เป็นตัวแรกก่อนที่เราจะใช้เซรั่มอื่นๆนะคะเรารู้สึกว่าปัญหาผิวในเรื่องของความแห้งกร้านในเรื่องของอะไรต่างๆที่มันทําให้เรารู้สึกไม่สบายตัวสบายใจอะ่ะคือความอุดตันความอะไรอย่างเงี้ยมันลดน้อยลงอยา่างชัดเจนเลยนะคะแล้วก็มันไม่ได้เป็นการแบบทาแล้วรู้สึกแบบเจ็บ หร like ือแสบหรืออะไรอ่ะแต่ม <What are S 1> <the> ันจะรู้สึกได้ว่าเหมือนจังหวะที่ทาลงไปมันเหมือนมีการแบบปักปๆๆปัแบบเนี้ยงงมากอันนี้อธิบายยังไงก็ไม่แน่ใจว่าจะอธิบายถูกหรือเปล่าเดี๋ยวขอไปหาข้อมูลเพิ่มเติมให้อีกทีแต่จะบอกว่าหลังจากที่ใช้100แล้วตอนนี้ของมงมวยเองอ่ะเข้าสู่300แล้วนะคะคือมันน่าสนใจมากๆจริงๆถ้าเกิดใครอยากดูรีวิวตัวนี้แบบเต็มๆเพราะมงมวยมีทั้งร้อช็อตสามร้อยช็อตห้าช็อตนะคะยังไงก็คอมเมนต์กันมาด้านล่างได้อ้อแล้วก็ยังไม่ได้ลืมนะะคเรื่อง กัวซา,ารูทีน,นะคะเดี๋ยวจะทําให้แน่นอนนะคะแต่ว่ามันถึงเฟรนด์สกอนนะคะก็เลยมาเล่าเรื่องนี้ก่อนนะถ้าอยากดูตัวนี้แบบเต็มๆเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ว่ามันคืออะไรทํางานยังไงแล้วก็ 100- 300500มันต่างกันยังไงนะคะเพราะว่ามันต้องอธิบายค่อนข้างยาวเนาะยังไงก็บอกกันมาแต่ว่ามีตุนเอาไว้อีก1หลอดแล้วเรียบร้อยสําหรับ100น,นะคะก็คือหลังจากที่ลองที่ญี่ปุ่นแล้วชอบนะคะก็กดครีมาจาก La z a d a s h o p e, ปีอะไรต่างๆเนี่ยมารอไว้อีก1หลอดแล้วเรียบร้อยสําหรับ VT นะคะคน่าสนใจมากเขาได้รางวัลอันดับหนึ่งที่คอสเมที่ญี่ปุ่นด้วยนะลดสุดๆนะคะสกินแคร์อีกตัวหนึ่งที่ไปทริปกับเขามาแล้วก็ได้มีโอกาสลองนะคะ <c oughs> ก็คือตัว Renew Trip Ultimate Diamond Transformative Brilliance Soft Cream นะคะตัวนี้จะไม่ใช่ตัวที่เป็น Favorite ประจำปีที่แล้วตัวนั้นจะเป็นลิฟ t ใช่ไหมตัวนี้เป็น Soft Cream ตัวใหม่นะคะโมเมกับคุณปุ้ยเนี่ยใช้ด้วยกันมาแบบจนเกือบจะครึ่งกระปุกแล้วนะตั้งแต่ไปทริป หมานะคะ เรียกว่าตัวนี้เรารู้สึกว่า t e x t อ r ์ของเขาอะ่ะมันเป็น t e x t อ r ์ที่น่าสนใจมากคือมันเป็น s o ฟต์ r e ีมอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักมันจะไม่หนักมากนะคะมันจะเป็นสิ่งที่เหมือนแบบทาลงไปแล้วแบบมล l ์เข้าผิวของเราได้ดีนะคะในส่วนของส่วนประกอบอะไรต่างๆเดี๋ยวก็จะมีรีวิวเต็มๆให้เหมือนกันแต่ก่อนอื่นให้คิดง่ายๆเลยว่า line renew trip ของ estée lauder เนี่ยก็เป็น line ที่เขาบอกว่า reverse aging นะคะคือข้ามความ anti aging ไปแล้วนะเป็นการแบบย้อนวัยย้อนเวลากันเลยทีเดียวส่วน ประกอบหลักๆอะไรต่างๆเดี๋ยวเล่าในคลิปที่จะเป็นรีวิวที่จะมีในคลิปต่อๆไปนะคะของตัวนี้ที่แยกออกมาจากไลน์ Renew Trip แต่ว่าในเรื่องของส่วนผสมถ้าเกิดใครสนใจไลน์ของ Renew Trip ของ Estee Lauder เนี่ยเคยทำรีวิวเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็เคยไปทริปที่เป็นพูดถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์แบบลึกๆกันมาแล้วนะคะเดี๋ยวลิงก์ไว้ให้ติดตามชมได้แต่เราชอบเท็กซ์เจอร์ของตัวนี้มากเพราะว่ามันมีความนุ่มแล้วก็ในอากาศที่มันค่อนข้างจะร้อนขึ้นเรื่อยๆช่วงใกล้ๆซัมเมอร์หรือว่า บ้านเรามันแบบซัมเมอร์มากๆแล้วแบบนี้ตัวซอฟต์ครีมอะเรารู้สึกว่าเนื้อมันซึมดีแล้วก็พอใช้แบบต่อเนื่องรวมกันกับเจ้ารีดอลช็อตอ่ะเรารู้สึกว่ามันให้ ผลลับที่ค่อนข้างดีแล้วก็ผิวไม่มีปัญหารวมถึงผิวดูอิม่มดูพลั้มดูแบบโกลวี y, อะไรแบบนี้นะคะก็คิดว่าคุณผู้ชมก็น่าจะสนใจตัวนี้เหมือนกันตัวนี้เดี๋ยวมีรีวิวแบบเต็มๆให้ดูแน่นอนนะคะยังไงรอติดตามได้เลยสกินแคร์อีกตัวหนึ่งนะคะที่ตอนแรกเนี่ยตั้งใจที่จะซื้อให้คนค่อนข้างใช้แต่ว่าไปไปมามาแล้วเอามาใช้เองแล้วชอบนะคะนั่นก็คือตัว k i e ส์อัลตร a เฟสเชิฟ r r รเรียรค่ะอันนี้หลายๆคนอาจจะงงว่าเอ๊ะตกลงมันเป็นเมคอัพมันเป็นสกินแคร์ม ะะจริงๆแล้วเขาก็คือเป็นสกินแคร์ค่ะคุณผู้ชมมันเป็นการต่อเนื่องมาจาก l ล n e Ultrafacial Ultrafacial ที่เป็นตัวครีมตัวโด่งดังของเขาเลยแต่ว่าในช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมานิวยอร์กมันหนาวแล้วมันก็แห้งมากๆนะคะคุณปุ้ยก็คือจะหมูกแห้งจะหมูกลอกแล้วก็จะมูกแดงสุดๆเพราะว่าเขาก็จะมีการแบบรู้สึกเป็นภูมิแพ้ด้วยอะไรด้วยแล้วก็อากาศมันแห้งมากๆใช่ไหมคะเราก็เลยไปพยายามตามหาว่ามันมีอะไรที่สามารถทาได้ระหว่างวันที่ช่วยให้ผิวที่แห มันกลับมาดีขึ้นนะคะซึ่งตอนนั้นเราอยู่นิวยอร์กแล้วเราก็เลยซื้อคุณคนนี้ที่นิวยอร์กนะคะปรากฏว่ามันเหมือนว่าเราได้ทาไอเจ้าครีม ultra facial ลงไปบนหน้าซึ่งครีมตัวนั้นอ่ะมันมีผลพิสูจน์ของคิวส์อยู่แล้วว่ามันเป็นตัวที่ช่วยคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็คงความชุ่มชื้นให้กับผิวได้นานจริงๆจาได้ว่าเขาเคยมีแคมเปญที่เหมือนว่าคนไปปีนเทือกเขาฮิมาลัยหรืออะไรสักอย่างแล้วแบบหน้าแห้งแตกเพราะมันสูงมากใช่ไหมคะแล้วข้างบนมันก็หนาวมากอะไรเงี้ยเขาใช้ ultra facial แล้วมันไม่เป็นไรผิวดีผิวโอเคก็คือเขาทําออกมาในรูปแบบของบามแบบนี้ซึ่งเราสามารถจะถูไปในบริเวณที่มันเกิดความแห้งเกิดความลอกอะไรแบบนี้ได้เลยนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าคุณมีเมคอัพอยู่บนหน้าแล้วแนะนําให้ทําแบบนี้ก็คือเป็นการถูออกมาบนหลังมือมันจะช่วยให้แบบเหมือนมีความละลายผลิตภัณฑ์นะคะแล้วเราก็แตะๆจากตรงนี้แล้วก็มาแท็บที่ผิวแทนนะคะอย่างงเองอะ่ะมันจะมีบริเวณที่แห้งก็คือบริเวณแบบ ตรงแถวนี่ยเราก็คือแตะลงไปได้แต่จริงๆชีวิตจริงแล้วอะคุณสามารถใช้สิ่งนี้แทนมอยส์เจอร์ไรเซอร์ได้เลยถ้าเกิดคุณเป็นคนที่หน้าแห้งมากๆนะคะก็คือถูลงไปได้เลยนะ แต่ถ้าเกิดมีเมคอัพแนะนําว่าให้ทําวิธีแบบนี้จะดีกว่าเพราะว่ามันจะไม่ทําให้เมคอัพของเราเคลื่อนที่เพราะสิ่งนี้ไม่ใช่ไฮไลท์สิ่งนี้เป็นครีมในรูปแบบของบาร์นะคะดีมากๆห้ององค์ห้องแอร์ถ้าเกิดแบบนั่งอยู่นานๆมันใช้ได้กับทุกอย่างเลยนะคุณผู้ชมขอบเล็บอะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าแบบขอบเล็บแห้งเราก็สามารถเอามาถูได้หรือว่าจะถูเนี่ยถูแขนถูศอกถูอะไรไปเนี่ยแล้วก็ ทาให้มันเข้าไปอ่ะมันได้หมดเลยแล้วเรารู้สึกว่าเออมันอเนกประสงค์ดีมากนะคะมีพกติดไว้ในกระเป๋าช่วยให้บริเวณที่มันแห้งกร้านเนี่ยดีขึ้นแน่นอนอันนี้ใครคิดว่ามันไม่เหมาะกับประเทศไทยดิฉันจะบอกเลยว่ามันเหมาะมากเพราะมันไม่เยิมทาตรงไหนก็คือรู้สึกชุ่มชื้นแต่ว่าไม่เหนียวไม่หนึบใดๆทั้งสิ้นไปหาได้ที่คิวส์ที่ไทยมีขายอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยทางแบรนด์เขาส่งมาให้ใช้นะคะแล้วก็บอกว่าเออมันเป็นสิ่งที่อยากจะให้ลองใช้ มา,มากเลยไม่ได้ต้องการอะไรจากโมเมเลยนะแต่กลายเป็นสิ่งที่ใช้ทุกวันแล้วเห็นว่าเออผิวเรามันมีการอุดตันน้อยลงมีความเป็นสิวน้อยลงคือตั้งแต่ก่อนไปเมกาคอสตริกา,กาญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสิวอักเสบที่ค่อนข้างใหญ่ยังมีรอยอยู่ตรงนี้อยู่บ้างนิดนึงนะคะแต่ก่อนจะไปอ่ะคือรู้สึกว่าสิวปะทุสิวเหอมากไม่รู้ทําไมข้อแรกก็คือก่อนจะไปทริปนั้นอนะไปหาคุณหมอที่เดอรดีเมสคุณหมอก็คือมีการฉีดป้องกันผิวของเราที่เป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า Skin Re Touch เอาไว้ให้ ะะอันนั้นก็น่าจะช่วยด้วยระดับหนึ่งแต่นอกเหนือจากนั้นก็คือระหว่างทางเราไม่ใช้ผ้าขนหนูเช็ดหน้าเลยกลับมาไทยก็ไม่ใช้ผ้าขนหนูนะคะแต่ใช้เป็นสิ่งนี้แทนนะคะนี่คือ simple things นะคะเป็นของคนไทยเนาะอันนี้เป็นกระดาษที่เป็นกระดาษไม้ไผ่ร้อเปซ็นต์เป็นแบมบูเฟ t เทลนะคะหยิบขึ้นมาให้ดูมันจะไม่ใช่ทิชชู่ผู้ชมมันเป็นเหมือนผ้าที่มีความแบบแข็งแรงอย่างเงี้ยมันฉีกแทบจะไม่ขาดต้องฉีกแรงมากถึงจะขาด เราใช้ตัวเนี้ย เช็ดหน้าหลังจากล้างหน้าแทนกระดาษทิชชู่และแทนผ้าขนหนูที่พลาดเอาไว้ในห้องน้ําค่ะเพราะว่าผ้าขนหนูในห้องน้ำเนี่ยบางทีอ่ะมันเช็ดอะไรบ้างก็ไม่รู้นึกออกไหมคนไม่รู้ข้างๆหยิบไปเช็ดซิงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเราก็เอากลับมาเช็ดหน้าใช่ไหมคะแต่อันนี้มันเป็นสิ่งที่ใช้แล้วทิ้งเลยในครั้งเดียวหลายคนก็จะบอกว่าอุ้ยมันเปลืองทรัพยากรนู่นนั่นนี่อันนี้ข้อดีอย่างหนึ่งที่เราฟังแล้วเราชอบมากก็คือมันย่อยสลายได้100%นนะคะก็คือ biodegradable ะะเราใช้เนี่ยเช็ดหน้าแทนผ้าขนหนูไปเลยทุกครั้งที่ล้างหน้าเรารู้สึกว่ามันช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียบนผ้าเช็ดตัวที่เราเอามาปักไว้บนหน้าของเราอะ่ะใช้สกินแคร์ก่อแพงเมคอัพก่อแพงแต่ว่าใช้ผ้าขนหนูผืนเดิมไม่ยอมซักอย่างเงี้ยผิวมันก็แย่ไงมันใช้แล้วมันดีมากมันเวิร์กมากเรารู้สึกว่าผิวของเรามันดีขึ้นเลยอย่างเห็นได้ชัดนะคะถ้าใช้ถูกวิธีแล้วก็ใช้ร่วมกับสกินแคร์ที่ถูกต้องอะ่ะเรารู้สึกว่ามันลดในเรื่องของการสะสมของแบคทีเรียที่จะมาเกาะติดผิวของ เราเป็นสาเหตุของการเกิดสิวเกิดการตะปุมตะปั่อุดตันอะไรใดๆต่างๆของผิวเราได้น่าจะเห็นผลได้ชัดเจนเลยเราคิดว่ามันเป็นคอมบิเนชันของแบบหลายๆอย่างด้วยนะคือมันไม่ใช่แค่เจ้าตัวกระดาษอย่างเดียวแต่ว่าขั้นตอนนี้ก็ถือเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่หลายๆคนมองข้ามก็เลยคิดว่า s y มโปต i n ส s เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อยากจะสนับสนุนแบรนด์ไทยด้วยนั่นเองสกินแคร์จบไปนะคะเมคอัพจริงๆในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพอผิวมันดีดีขึ้นมาเราก็เลยไม่ทําอะไรกับเขาเยอะนะคะ คือใช้เมคอัพน้อยลงพอสมควรเลยจะเห็นว่าหลายๆลุกที่แต่งหน้าในคลิปเนี่ยก็คือไม่ได้ใช้อะไรเยอะแล้วก็ไม่ได้แต่งหน้าจัดเนาะอาจจะเป็นเพราะว่ารู้สึกว่าภูมิใจกับผิวของตนอะไรอย่างนี้ไอเทมเมคอัพก็เลยมีไม่เยอะนะคะตัวแรกที่อยากจะบอกว่าเป็นเฟเวอร์เลยนะคะก็คือเป็น Make Up Forever HD Skin Cushion นั่นเองค่ะหลายๆคนก็จะรู้แหละว่ามุางเองอ่ะเป็นแฟนของคุชชั่นฝั่งเกาหลีมากกว่านะคะจะไม่ค่อยได้อินกับคุชชั่นที่เป็นคุชชั่นของฝั่งยุโรปอเมริกา อะไรแบบนี้เท่าไหร่เพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าจะใช้คูชชั่นแล้วอะนวัตะกรรมคูชชั่นของเกาหลีมันก็แบบปังที่สุดแล้วถูกไหมแต่กลายเป็นว่าเนื่องจากว่าเราน่าจะถูกกับผลิตภัณฑ์เบสของบ้าน Make Up f o r e v e r แบบมากๆเหมือนกันเรามาลองใช้ตัวคูชชั่นตัวนี้ของเขาแล้วเราชอบมากแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่แบบใช้อยู่นะคะไม่ได้มีคอนซีลเลอร์อะไรเยอะแยะเลยคือใช้ตัวนี้ตัวเดียวอันนี้คือสี1 n 0 6นะคะความเข้มที่1ก็คือค่อนข้างไลท์เนาะแล้วก็ เป็นแบบนูเทรลคือไม่ได้วอร์มนะคะสีคือแทบจะเรียกว่าพอดีผิวเลยอันนี้คือแบบลุคที่ใช้อยู่เลยนะคะแล้วก็ตัวพัฟเองก็เป็นพัฟหน้าตาประมาณอย่างนี้ที่ มีความสามารถซอกซอนชอนชัยเข้าไปยังจุดต่างๆของหน้าเราได้นะคะเวลาใช้จริงๆอ่ะใช้ไม่เยอะมากแปะขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะแท็บท็ได้ตามสไตล์คุชชั่นปกติสาเหตุที่เราชอบเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่วาวจนเกินไปแต่ว่ามันให้ลุคที่ยังเป็นลุคผิวผิวอยู่นะคะแต่ไม่ฉ่ำแล้วก็ไม่ได้ทรานสเฟอร์คือเวลาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วแบบโทรศัพท์อะ่ะมันไม่ได้ติดเยอะอะ่ะแล้วมันก็ยังรู้สึกเหมือนฟิลได้ใช้รองพื้นที่บางคือเราเป็นคนชอบรอง นนต่อให้เรามีคูชันในใจอะไรยังไงก็ตามเรายังรู้สึกว่าเราชอบฟีลของความเป็นรองพื้นที่มันเชื่อถือได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยชอบตัวนี้มากเราตั้งแต่ได้มาจริงๆได้มาช่วงประมาณมกราแต่ว่าเหมือนไม่รู้ทําไมยังไม่เริ่มใช้เขาสักทีเพิ่งมาเริ่มใช้เอาช่วงที่ผ่านมานี้นะคะตั้งแต่กลับมาจากต่างประเทศแล้วผิวโอเคขึ้นก็เลยใช้ตัวนี้ตลอดเลยอันนี้คิดว่าน่าจะใกล้หมดละก็อันนี้จะมีที่ซฟอร่านะคะยังไงก็ลองกันดูแล้วกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าตั้งแต่ช่วงหลังๆมานะ Make forever, นาเมคอัพเฟเว ดีมากๆนะคะ ก็เลยอยากจะแนะนําดูสําหรับใครที่อาจจะรู้สึกว่าคุชชั่นเกาหลีมันไม่ใช่ทางของตัวเองก็ลองของ Make Up Forever ดูก็ได้ค่ะมาที่แป้งกันนะคะแป้งชอบตัวนี้มากๆเลยนะคะอันนี้คือ Huda Beauty Easy Bake and Snatch นะคะเอาจริงๆแล้วเราว่ามันเป็นแป้งลักษณะเหมือนแป้ง Brightening คือมันมีสีที่เป็นสีผิวนะคะแต่ว่าเราชอบสีสีนี้มากที่สุดคือสีที่ชื่อว่า Cherry Blossom Cake คือมันจะออกมาเป็นสีแบบสีซากุระอะเปิดมาแบบนี้ข้างล่างจะมีเป็นเหมือนพัฟ บางให้ด้วยแต่เราไม่ค่อยใช้นะคะเราจะใช้คู่กับแปรงหน้าตาแบบนี้มากกว่าอันนี้คือ m y k i c o perfect powder นะคะเราจะใช้แค่แบบประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็ลงบริเวณใต้ตาเพื่อ bright ใต้ตาขึ้นอ่ะเมื่อไหร่ที่ดูแบบเหนื่อยเหนื่อยหรือว่าอยากจะเติมหน้าจริงๆบางทีเราไม่ต้องเติมทั้งหน้าก็ได้นะแค่งัดใต้ตาขึ้นให้มันสว่างอะมันดูแบบ บรึ้งขึ้นมาเลยทันทีเราชอบมากอันนี้คือเป็นสีที่สวยและพอดีมากรู้สึกว่าเขาจะมีเป็นปุ่นด้วยนะคะเราไม่แน่ใจว่ามันเป็น แบบเดียวกันหรือเปล่าไออันที่เป็นแป้งของ HWD แต่เราชอบอัน Easy Bake อันนี้มากเพราะเรารู้สึกว่ามันเติมง่ายกว่าแบบฝุ่นเนาะแล้วก็ไม่ต้องใช้เยอะจนเกินไปเคยลองใช้พัฟแล้วมันจะดูตั้งใจแต่งหน้าไปนิดหนึ่งอะเออถ้าเกิดอยากได้แบบเบาๆดูไลท์ไลท์แต่ไบรท์ขึ้นนะคะแนะนําให้ใช้กับแปรงแบนๆแ,แบบนี้แล้วก็ลงเข้าไปบริเวณใต้ตา,ตาหรือว่า T zone อะมันช่วยในเรื่องของการคุมมันได้ประมาณนึงแต่หลักๆแล้วเรารู้สึกว่าสี Cherry Blossom Cake อะมันให้ความ r i g h ท e n i n g เราก็เลยชอบอันนี้เป็นพิเศษนั่นเองค่ะถ้าเกิดใครเป็นสายที่แบบชอบเมคอัพสไ์ฝอหน่อยนะคะเราคิดว่าคุณน่าจะชอบอันนี้เลยมาที่ผลิตภัณฑ์คิ้วตัวใหม่จาก Benefit ตตัวนะคะที่ใช้ทุกวันตัวแรกก็คือ precisely my brow detailer นะคะคือหลายๆคนก็อาจจะคุ้นเคยกับ precisely my brow ที่เป็นตัวแบบปกติธรรมดาของเขาที่หน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เขามีอันที่เป็นนีเลยคือเป็น detailer นะคะอยากให้เห็นว่า sizing อ่ะมันมีความต่างกัน ขนาดไหนเดี๋ยวให้ดู Precisely My Brow เนี่ยนะคะ มันจะเล็ก1.5คือก็เล็กแล้วแต่ดีเทลเลอร์อ่ะคุณผู้ชมเทียบกันให้ดูอ่ะเราต้องแบบเราต้องบังนิดนึงนะเพราะว่าอันนี้น่าจะยากเนี่ยค่ะมันเล็กกว่ามากเลยนะมัน0.8เองอะ่ะคุณผู้ชมเล็กจริงๆแล้วเขาก็จะต้องมีไอ้ที่กั้นตรงนี้มาด้วยนะคะเป็นเหมือนเป็นพลาสติกอะ่ะกั้นให้เราบิดขึ้นมาแบบนิดเดียวจริงๆเวลาใช้นะคะให้บิดประมาณเท่านี้พอเลยนะแล้วก็มันเหมือนมันสร้างแบบเบบี้แฮร์อ่ะฝรั่งเขาเรียกว่าเบบี้แฮร์นะคะก็คือเป็นเส้นขนอ่อนเสนขนเล็กๆ ที่จะทําให้แรดูเหมือนว่ามันเป็นขนคิ้วจริงๆที่มีเยอะอะสกิบเบาๆแค่นี้มันทําให้ดูแบบฟุง้งดูเหมือนว่าเฮ้ยบ้าจริงเรากําลังมีขนคิ้วเล็กๆๆๆค่อยๆขึ้นมาคือมันจะไม่ใช่คิ้วลักษณะแบบคิ้วสับคิ้วปังอะไรเหมือนที่เราเคยชินกันนะแต่มันจะดูเป็นคิ้วฟุ้งที่ดูเป็นธรรมชาติคือเรารู้สึกว่า precisely my brows อะ่ะมันเหมือนเส้นขนคิ้วที่แข็งแรงและโตแล้วแต่เจ้าตัว precisely my brow detailer อะ่ะมันเหมือนเป็นเส้นขนอ่อนๆที่พึ่งขึ้นมา เลยเสริมความดูเป็นธรรมชาติให้กับคิ้วของเราได้ดีมากๆจริงๆนะคะอันนี้ก็คือตั้งแต่ได้มาตอนประมาณสักกลางเดือนมกราคมก็คือใช้มาตลอดแล้วก็ยังไม่หมดเพราะว่าเวลาเขียนจริงๆอะ่ะเราไม่ได้ใช้แท่งนี้ในการเขียนทั้งคิ้วเราเขียนเฉพาะแบบสร้างเส้นหลอกขึ้นมานะคะสวยมากอันนี้เราใช้เบอร์3แล้วก็อีกอันนึงนะคะก็ค <P Amsterdam> ือ <millennials> precisely my brow wax นะคะอันนี้เราจะบอกว่ามันเป็นเหมือนตรงกลางระหว่าง g i m m e Brow กับ24 Hour Brow Setter g i m m e Brow มันให้สีและให้ o l ล m มใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้ตั้งแบบให้ขนคิ้วแบบยกขึ้นขนาดนั้นมันก็ยกแต่มันไม่ได้ยกมากนะคะในขณะที่ precisely my brow wax เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของ Wax ที่มีสีด้วยเวลาลงไปอ่ะเราจะได้เหมือนกันเคลือบสีให้กับคิ้วของเราแล้วก็ยกให้คิ้วตั้งขึ้นโดยทาง Benefit เขาบอกว่าเวลาลงสีนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเ,เจ้าตัวนี้มันจะมี2ด้านเนาะคือด้านล่างเนี่ยมันจะเป็น ด้านที่ตัดตรงใช่ไหมส่วนด้านบนน่ะมันจะมีความโค้งนิดหนึ่งเขาให้ใช้ด้านตรงเนี่ยลงสีไปก่อนให้ทั่วคิ้วแล้วก็พลิกเพื่อใช้ด้านโค้งเนี่ยในการจัดทรงให้มันตั้งอยู่นะคะถามว่าความตั้งของคิ้วเนี่ยมันตั้งเท่าเจ้าตัว24 hour brow setter หรือเปล่าเราจะบอกว่าไม่ถึงขนาดนั้นลุคของ24 hour brow setter อันนั้นมันจะเป็นฟิลเหมือนลามิเนตที่เราเคยทําให้ดูที่เป็นแนบไปหน่อยในขณะที่อันเนี้ยมันทําให้คิ้วดูฟูงนะคะยกขึ้นแต่มีความฟูงแล้วก็มีสีใครที่ทาสี ผม,มีสีให้เลือกเยอะมากให้เข้ากับสีของคิวของคุณนะคะก็ทําให้แทนที่เราจะต้องเป็นอิบบีบราวกับตัวบราวด์เซตเตอร์เราก็หันมาใช้ตัวนี้ตัวเดียวในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าเราไปทําสีผมให้มันมีไฮไลท์สีทองๆใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าอันนี้เบอร์สองจุดห้านะคะมันก็ทําให้คิวของเราดูค่อนข้างจะบลอนขึ้นแล้วก็ไทลขึ้นนิดนึงดูเป็นธรรมชาติเป็นคู่ที่เราคิดว่าถ้าเกิดใครอยากได้คิวที่ดูธรรมชาติแล้วก็ดูแบบดูจริงอะ่ะอยากแนะนําไปลองเล่นดูได้ที่เบนเฟฟิตนะคะอย่างที่บอกไปว่าพอเรา รู้สึกว่าผิวเรามันโอเคขึ้นเราก็สามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันมีความกลวีมีความบามมีความอะไรได้เพราะว่าเราไม่มีความจําเป็นต้องปกปิด อะไรตรงนี้มากเท่าเกาะหน้านี้ที่ช่วงที่เรายังเป็นสิวหรือมีจุดด่างดำอยู่ก็เลยหันมาใช้เอ่อ r e d c a m e l l i a Lip a n d น h e e k Balm นะคะจาก Line Number One The Chanel เยอะขึ้นมากๆนะคะสีใหม่ที่ได้มานะคะก็คือสี Arden Brick ที่เคยรีวิวไปในคลิปของของใหม่เนาะอันนี้คือเรารู้สึกว่ามันเป็นสีที่แบบสวยเป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็ไม่ได้ตกอกตก,ตกใจอะไรเลยนะคะคือสีแก้มอะไรอย่างเงี้ยได้เลยแล้วก็ เป็นทั้งแก้มปากในคราวเดียวกันได้แต่พอเรามาใช้สีนี้ยเราก็เลยเหมือนกลับไปดูคอลเลกชันของลิปแอนเช็กบา์มของตัวนี้ของ Chanel นะคะแล้วก็ไปเจอสีนี้ค่ะที่จริงๆแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นอีกสีหนึ่งที่สวยมากๆเลยนะคะแต่ก่อนหน้านี้พอผิวเราไม่ได้ดีมากเราก็ไม่ค่อยกล้าใช้เยอะเนาะนี่คือสีที่ชื่อว่า vital beige นะคะ vital beige จะแบบออกตุน่นออกน้ำตาลขึ้นนิดนึงอะ่ะมันจะเป็นสีที่แบบมีความมูดดี้กว่าหน่อยนะคะ แต่จริงๆแล้วก็แตกขึ้นมาแล้วมันก็คือไม่ได้แบบไม่ได้น้ำตาลมากอ่ะแต่ถามว่าความสดอ่ะมันจะไม่สดเท่าอาร์เดนบริกแล้วก็อันเดอร์โทนจะชมพูกว่าด้วยนิดนึงเรารู้สึกว่ามันเหมือนมีความแบบนูดๆตุนๆต่นๆกว่าหน่อยอันนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่พอมาใช้อาร์เดนบริกได้สักพักก็รู้สึกว่าอยากไปใช้สีอื่นบ้างแล้วก็มาเจอสีนี้นะคะซึ่งก็ยังมีอยู่นะคะเป็นสีเพอร์มันเน้นนะที่สามารถหาได้นะคะยังไงถ้าเกิดใครไปลองฟอร์มูล่านี้ของลิปแอน์ชิกบามของชาแนลนะคะก็อยากให้ลองหลายๆสีลลองเ่นดู ว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เราก็ใช้รุ่นที่เป็นสีนูดนูตอยู่นะคะแต่ว่าพอเรามาใช้ a าร์เดนบริกแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่แปลกแล้วนี่นามันไม่ยากนี่นาอะไรเงี้ยเราก็เลยไปลองค้นสีอื่นๆมาดูแล้วก็เจอสองสีนี้ที่ใช้สลับมาสลับไปบ่อยที่สุดนะคะอันนึงจะ คอลเลกชันใหม่แล้วก็อันหนึ่งจากคอลเลกชันที่เป็น existing Collection ที่มีอยู่แล้วนั่นเองใครที่อยากได้ลุคแบบธรรมชาติผิวดีผิวอิ่มน้ำแก้มเลือดฝาดแก้มปากไปด้วยกันขอแนะนำคุณคนนี้เลยมันลดมากจริงๆแล้วใช้ทับคุชชั่นตัวนี้ได้ดีไม่มีปัญหาเลยนะคะก็คือพอลงไปเนี่ยเราจะเซตแป้งเจ้าตัวนี้เฉพาะ T zone เบาๆแล้วก็ใต้ตานอกเหนือจากนั้นนะเราปล่อยให้เขา glowy ไว้เลยด้วยเจ้าตัวบารมตัวนี้นะคะแล้วก็แทบจะไม่เซตแป้งเลยมันดูฉ่ำดู สวยและแบบดูดีมากสําหรับลิปนะคะในช่วงเดือนที่ผ่านมามีใช้อยู่แค่รุ่นเดียวเลยนะคะสลับมาสลับไปคือสลับสีแต่ว่าฟอร์มูล่าที่ใช้คือฟอร์มูล่านี้อย่างเดียวเลยนะคะก็คือลิปรุ่นนี้จาก hourglass นั่นเองนะคะตัวที่เป็นบิดหมุนบิดหมุนใดๆเนาะเราจะใช้สีหลักๆอยู่2สีก็คือสี slip กับสี haze นะคะสี slip ก็จะเป็นแบบเป็นชมพูหน่อย อันนี้มันคือมีความวาวและมีความชุ่มฉ่ำมันกลาซี่มากจริงๆนะคะแล้วก็อยู่ไปอยู่ไปแล้วไม่เป็นคราบขาวบางทีลิปที่มันมาในหน้าตาแบบนี้หลายรุ่นหลายแบรนด์หลายบ้านมูไปทาไปแล้วอยู่ไปสักพักอะขอบปากมันเริ่มมีเป็นเหมือนแบบจับตัวกับน้ำลายของเราแล้วมันก็จะเป็นขอบขาวอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่โอเคอันนี้ไม่เป็นนะคะแล้วก็ทำให้ปากนุ่มชุ่มชื้นด้วยนั่นเองอีกสีหนึ่งคือ haze นะคะ haze จะมีความนูดกว่าหน่อย Slip กับเฮส e นะคะเป็น2ส,สีที่เราคิดว่าเราได้ใช้บ่อยที่สุดเลยนะอันนี้ก็คือจะเขียนขอบปากง่ายๆนะคะด้วยสิ่งที่เป็นเฟเวอร์ตอยู่แล้วนะคะก็คือ Make Up Forever ตัวที่เป็น Artist Color Pencil นะคะสีที่ใช้ประจำก็คือ completely Sepia แล้วก็จะเลือกเอาว่าจะใช้สีเฮสหรือว่าสลิปนะคะเรารู้สึกว่าอันนี้มันมันใช้ง่ายอะแล้วมันก็ดูปากสุขภาพดี juicy ปากมีความอย่างที่บอกไม่ยืดเป็นแมงมุมแล้วก็ไม่มีคราบขาวนะคะก็เลยเป็น ฟอร์มูล่าที่ใช้บ่อยที่สุดนะคะ,ะ,คะเทียบกับชาวบ้านอื่นๆที่เขาเป็นคลิกๆแบบนี้วิธีการก็คืออย่าคลิกขึ้นมาเยอะไปนะคะอันนี้เราเคยเห็นกันมาหลายทีแล้วเนาะใน Tik t o กก็มีทํากันเยอะเหมือนกันว่าอย่าบิดขึ้นมาเยอะให้บิดขึ้นมานิดเดียวแค่นี้คุณผู้ชมพอจะเห็นไหมเหมือนมันพ้นขอบขึ้นมานิดเดียวนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ถ่านะมันก็จะไม่เลอะเทอะแล้วก็จะไม่เปลืองเสียดายผลิตภัณฑ์อะไรแบบนี้ในช่วง,นวง Summer, เนี้ยช่วงซัมเมอร์เนี่ยลิปแมตต้องพักก่อนมันจะเป็นเรื่องของการแบบลิปวาวลิป ฉ่ำอะไรใดๆกันสุดๆไปเลยนะคะเพราะว่าซัมเมอร์มันเป็นช่วงที่แบบเราอยากให้ดูสุขภาพดีดูอะไรอย่างนี้เนาะก็เราคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะชอบอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแก่กันการลงทุนแล้วใช้ไม่ต้องเยอะก็ได้สีที่ชัดค่ะ และทั้งหมดนั้นนะคะก็คือเฟเวอร์ตประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะเรียกว่าไม่ได้เยอะแยะมากมายแต่ว่าบอกเลยว่าทุกอย่างนั้นเป็นของดีของเด็ดที่ใช้จริงๆในช่วงตลอดเดือนที่ผ่านมานะคะย้ำกันตอนท้ายเพื่อให้คุณผู้ชมท่านใหม่ๆที่อาจจะเพิ่งเข้ามาชมกันนะคะว่าเฟเวอร์ตของมุมเม์นะคะไม่มีการสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิน้นไม่มียัดใต้โต๊ะไม่มีการแบบว่าเออใช้แป๊บๆแล้วมาบอกว่าชอบไม่มีนะคะทุกอย่างต้องใช้จริงแล้วก็แฮปปี้ด้วยจริงๆโดยไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิน้นเท่า ไม่ว่าจะเป็น favorite of the month หรือว่า f a v o r i t e of the year นะคะยังไงก็ติดตามกันแบบสบายใจได้ว่าอันนี้ชอบจริงๆนะคะใครที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตามุมเมยแล้วแฮปปี้นะคะุมเมยก็คิดว่าผลิตภัณฑ์ในเดือนนี้ก็น่าจะแฮปปี้เช่นเดียวกันเองค่ะเอาไว้เจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาพูดเรื่องอะไรเราจะไปทางไลฟ์สไตล์กันบ้างดีไหมอะไรอย่างนี้เดี๋ยวติดตามได้ค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ Injo